1นาทีกับกปท.การดำเนินการขอรับใบอนุญาตขับรถทุกชนิดต้องเป็นไปตามระเบียบที่กรมการขนส่งทางบกกำหนดไว้และเป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศซึ่งต้องผ่านการอบรมและทดสอบข้อเขียนทดสอบขับรถด้วยตนเองทุกขั้นตอนและไม่มีการเรียกเก็บเงินอื่นใดนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมตามที่กฎหมายกำหนดดังนั้นหากมีผู้แอบอ้างอาสาดำเนินการแทนหรือแอบอ้างว่าสามารถทำใบอนุญาตขับรถให้ได้โดยไม่ต้องติดต่อด้วยตนเองไม่ต้องผ่านการทดสอบใดๆผู้ที่หลงเชื่อเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินเมื่อจ่ายไปแล้วมิจฉาชีพมักเงียบหายการสูญเสียเอกสารสำคัญเช่นบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งอาจถูกนำไปแอบอ้างทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายนำไปใช้ก่ออาชญากรรมร้ายแรงหรือได้ใบอนุญาตขับรถปลอมที่ไม่ได้ออกโดยกรมการขนส่งทางบกทั้งการขอใหม่และการต่ออายุใบอนุญาตขับรถกรมการขนส่งทางบกมีบริการจองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue เลือกสำนักงานขนส่งวันที่และเวลาที่สะดวกได้ด้วยตนเองค่ะด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม